นิทานเรื่องปลาใหญ่กับปลาเล็กณท้องทะเลแห่งหนึ่งมีปลาใหญ่ฝูงหนึ่งเกาะกลุ่มกันทำตัวเป็นเจ้าถิ่นรังแกฝูงปลาเล็กพวกมันว่ายน้ำหาอาหารไปทั่วเมื่อเจอฝูงปลาเล็กก็จะคอยข่มเหงรังแกจนไม่มีใครกล้ายุ่งกับพวกมันพวกมันจึงมีอาหารกินอุดมสมบูรณ์ขนาดตัวของมันจึงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆต่างกับฝูงปลาเล็กที่ตัวก็ยิ่งเล็กลงวันหนึ่งชาวประมงเห็นว่าแถวนี้มีปลาใหญ่อยู่มากมายจึงลงอวนทิ้งไว้ระหว่างนั้นก็มีทั้งปลาใหญ่และปลาเล็กมาติดมากมายชาวประมงจึงมายกอวนขึ้นพวกปลาเล็กๆก็สามารถว่ายออกจากตาข่ายได้หมดส่วนปลาตัวใหญ่ไม่ว่าจะดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่สามารถหลุดออกมาได้เลยปลาตัวใหญ่จึงถูกชาวประมงจับขึ้นเรือแล้วนำไปขายที่ฝั่งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนไม่สำคัญมักอยู่รอดปลอดภัยกว่าคนใหญ่โตพุทธภาษิตนรชนเหล่าใดประพฤติตนอยู่ในโอวาทที่ผู้รู้บอกแล้วนรชนเหล่านั้นจักถึงฝั่งอย่างปลอดภัยดุจพ่อค้าทั้งหลายทำตามถ้อยคำของม้าลาหก